ับมาแล้วใน EP 12ไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มกันที่อันดับ5กับความจิ้นที่แฟนๆไม่ต้องรอคำตอบนานเมื่อพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรยอมรับแบบแมนๆว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับเบสรักวันนี้ลูกสาวพ่อสมรักคำสิงเพราะปิ๊งในความเป็นธรรมชาติและน่ารักหลังเพิ่งได้ร่วมงานกันในละครเรื่องใหม่ของช่องวัน31ที่กำลังถ่ายทำแถมยังขยันชวนกันไปสาดความหวานใน YouTube ของเบสรัวๆส่วนอนาคตจะชัวร์ถึงขั้นเรียกแฟนได้หรือเปล่าต้องติดตามต่อไปก็สนิทกันครับก็น่ารักดีทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยไม่เหมือนแฟนอะไรกันจังเลยอะไรเงี้ยณปัจจุบันตอนเนี้ยคือน้องเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็คือผมอยู่ด้วยแล้วผมมีความสุขมากๆก็คือเรียนศึกษาเขาใช่ไหมครับจะพูดอย่างนี้ก็ได้คือเราก็ยังอยู่ในฐานะพี่น้องนั้นน้องให้ใจผมมาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมไม่กักสักนิดเลยผมจะให้ใจไป 100% เหมือนกันครับเป็นสองกับข่าวของสาวมิวสิริลพัฒน์ที่จบลงแบบงงๆหลังเพิ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่เธอถูกนายตำรวจยศ10ตำรวจโทมีพฤติกรรมน่าสงสัยพยายามแอบถ่ายเธอขณะกำลังเข้าห้องน้ำภายในปั๊มจนต้องโร่แจ้งความเพราะมองว่านี่คือการคุกคามทางเพศทั้งคู่ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนและคู่กรณีให้การว่าปวดท้องหนักพักผ่อนน้อยจึงมีอาการเบลอจนเข้าห้องน้ำผิดพร้อมยกมือไหว้ขอโทษเธอยอมรับเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องกินยานอนหลับเพื่อระงับโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่และยังไม่ปักใจเชื่อต้องขอตรวจสอบจากหลักฐานอื่นอีกครั้งผมยอมรับผิดทุกกรณีทุกทั้งโทษทางอาญาและวินัยเรารับผิดหมดครับถ้าเกิดผลสอบสวนออกมาว่าผมผิดครับวันนี้เพียวก็ปฏิบัติกับหมิวในการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่ได้ทำแล้วก็ขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจหมิวพร้อมที่จะให้อภัยเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจและเขาโกหกก็โปรดจงรับรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นฆาตกรที่เกือบฆ่าผู้หญิงคนนึงมาแล้วแต่หลังจากได้เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้คลายข้อสงสัยว่าไม่ได้เป็นการติดตามมาเข้าห้องน้ำแน่นอนส่วนการดำเนินคดีกระทำอนาจารหรือทำให้ตกใจก็ไม่สามารถเอาผิดได้เนื่องจากคู่กรณีไม่มีพฤติการยกมือถือขึ้นมาถ่ายหรือชะงกหน้าเข้ามาดูแต่เธอเองก็ยังงงไหนว่าปวดท้องแต่เข้าไปนาน2นาทีทำไมไม่ทำธุระสักทีวอนสังคมช่วยตัดสินจากนี้คงต้องระวังตัวมากขึ้นอันดับ3ยกให้ดราม่าวงการนางงามอีกแล้วหลังปรากฏความคล้ายที่แทบต้องหงายตะเข็บของชุดปลากัดลาวชุดประจำชาติที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์คนดังคัมภีร์อลังการเพื่อให้โตหมิวมิสแกรนด์ลาวสวมใส่บนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ที่ช่างใกล้เคียงกับชุดปลากัดไทยที่อแมนดาออฟดัมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เตรียมใส่ขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์สในเดือนพฤษภาคมนี้ที่อเมริกาและได้มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วงานนี้ดีไซเนอร์ยันไม่ได้ก๊อปปี้แต่ถ้าหากทำให้เกิดความเข้าใจผิดต้องขอโทษด้วยและไม่อยากให้เกิดความบาดหมางระหว่างประเทศเพราะมองว่าเรื่องของศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกแถมชุดนี้ต้นขึ้นโครงไว้ตั้งแต่ปี2017นู่นแล้วคือถ้ามองว่าผมก๊อปปี้ผมก็ขอโทษนะครับอันนี้ผมพูดจากใจชุดนี้ผมมั่นใจครับว่าผมออกแบบแล้วก็ผมก็ทำขึ้นมาเองแบบสเก็ตผมมีนะครับชุดนี้ครับผมคิดค้นมาตอนประมาณ2ปี2017ผมก็ทำมาเรื่อยๆเมื่อว่าอยากให้มันเกิดประเด็นดราม่าอย่างทั้งสิ้นเพราะว่าสังวันลาวกับไทยกับปิ่นบ้านอ้ายเมืองน้องอยู่แล้วแล้วแบบมีอย่างกับเอื้อเพื่อแพ้กันอยู่แล้วตลอดเวลาที่ลาวไปเวทีระดับโลกทางไทยมันซอยเหลือทางลาวตลอดแล้วเหมียวก็เลยว่าบ่อยากให้มันเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาหนะส่วนเรื่องที่กองมิสยูนิเวิร์สลาวประกาศปลดคัมภีร์จากการเป็นทีมออกแบบชุดประจำชาตินั้นตนไม่ซีเรียสเพราะที่ผ่านมาเคยก้าวสู่จุดสูงสุดโดยการพาชุดประจำชาติลาวคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีมิสยูนิเวิร์สตอนปี2018ปีที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะคนทำผิดต้องรับผิดเมื่อจักรจันทร์อคัมสิริพร้อมว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาและธนานิดาโรแจ้งความดำเนินคดีอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวนกอุศนีและพวกร่วม4คนฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากุข่าวโลกใบที่2โดยส่งต่อข้อมูลเท็จให้สื่อมวลชนและคนในวงการอีกมากมายจนกระทบต่อชื่อเสียงและธุรกิจของฝ่ายชายฟ้องคันต่ำๆ10ล้านลั่นไม่มีการไกล่เกลี่ยหรือยอมความโดยมีหนุ่มกัญชัยบุ๋มปนัดดาหนิงปณิตาอาสาเป็นพยานและแม้นกอุศนีที่ได้ชื่อว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทจะได้ติดต่อขอโทษแล้วแต่ในทางคดีก็ต้องให้เพื่อนรับผิดชอบไปไม่ยอมค่ะทำไมจันจะต้องยอมให้คนมากระทำจันด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงและนี่มันคือเรื่องใหญ่มากซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วหรอที่จะต้องโดนสิ่งนี้คนผิดก็ต้องรับผิดชอบว่ากันไปตามผิดจะได้ไม่ไปทำแบบนี้ใส่ใครอีกอันดับหนึ่ง
ังยกให้นักร้องใจสั่งมาเสกโลโซที่เกือบได้นอนคุกหลังศาลฎีกาไม่รับพิจารณาในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่เสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุก2ปี18เดือนไม่รอลงอาญาตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แต่ต่อมาไม่กี่ชั่วโมงเสกได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลที่ไม่ให้ฎีกาพร้อมยื่นหลักทรัพย์จำนวน 600,000 บาทศาลพิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งหลังประกันตัวเสกรีบเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ภาคเหนือทันทีโดยมีการวิภากรภรรยารับหน้าเสือยอมรับเสกเครียดมากเพราะกลัวติดคุกพร้อมยืนยันสามีเปลี่ยนเป็นคนใหม่และเธอก็จะขอสู้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เสกต้องเข้าสังเตก็ขอบคุณศาลที่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาแล้วก็ท่านคงเห็นว่าไม่ใช่อาชญากรหรือมิจฉาชีพคนจะมาด่าจะมาว่าอะไรพี่เสกตอนนี้ก็คือเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วไงทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยว่าแบบว่าไม่ใช่เละเทะแล้วที่ผ่านมาที่พี่เสกทำผิดก็ขอโทษแทนพี่เสกด้วยนะคะขอให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงตอนที่อยู่ในศาลแกก็จับเขาไว้กับมือเขาไว้ว่าก็บอกเขาว่าการจะไม่มีวันให้เธอภาคจากการไปอีกต่อไปแล้วโอเคไหมอะไรเขาบอกโอเค